ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุฒิคะครับสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณอ๋อยครับสวัสดีค่ะคุณวรุฒิคะดูทิศทางของราคาทองคำสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับประเด็นในสัปดาห์นี้ที่เรากำลังจะรอสัญญาณจากเจเน็ตเยเลนนะคะจะมีผลยังไงบ้างกับทิศทางของทองคำค่ะครับดูเหมือนว่าการประชุมที่แจ็คสันโฮนะครับที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐในสาขาต่างๆจะมารวมตัวกันรวมถึงมีการแถลงการของคุณเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐด้วยทำให้ตลาดค่อนข้างที่จะจับตาเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าคุณเจเน็ตเยเลนน่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำมีการแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่ากังวลว่าหากมีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเกิดขึ้นอาจจะไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็กลับมากดดันในส่วนของราคาทองคำแต่อย่างไรก็ตามครับจะเห็นว่าพอราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของโซนระดับ1,330-1,329เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนก็ยังคงมีแรงรับซื้อเข้ามาพยุงราคาเอาไว้นะครับเพราะว่าในส่วนของโซนระดับดังกล่าวหากดูจากกราฟย้อนไปตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจะพบว่าพอราคามีการอ่อนตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวจะมีแรงรับซื้อเก็งกำไรให้ราคามีการดิดตัวขึ้นนะครับซึ่งหากการอ่อนตัวลงมาของตัวราคาทองคำไม่หลุดโซนระดับดังกล่าวเรายังประเมินว่าหากราคาตั้งฐานได้ก็น่าจะเกิดการดิดตัวหรือการรีบัฟขึ้นได้ในระยะสั้นซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อเก็งกำไรก่อนที่จะทราบผลการประชุมในช่วงของปลายสัปดาห์ขณะที่ในส่วนของกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐดูเหมือนว่าจะยังคงมีทิศทางที่แตกต่างออกไปเพราะว่าประธานเฟดในสาขาต่างๆยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยากจะให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าหากดูจากในส่วนของการประเมินเศรษฐกิจจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF รวมถึงผลการสำรวจจากนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจจาก Wall Street Journal ก็ยังมีการคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐน่าจะมีการชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่3ก่อนการเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐซึ่งดูเหมือนว่าจะยังขัดแย้งกันอยู่นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยังทำให้นักลงทุนบางส่วนกล้าเข้าซื้อทองคำเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงครับอืมค่ะแต่คุณวรุฒิประเมินยังไงบ้างการคาดการณ์เรื่องของถ้อยแถลงของเจเน็ตเยเลนนะคะจะส่งสัญญาณออกมาชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายครั้งที่นักลงทุนเก่งนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยอเมริกานี่แหละแล้วก็ต้องผิดหวังเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะครับอาจเป็นไปได้นะครับว่าคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยถ้าไม่มีการส่งสัญญาณในรูปแบบที่จะชัดเจนหรือว่าฟันธงออกมาว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะทำให้ราคาทองคำมีการรีบาวด์หรือมีการดิ่งตัวขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐในส่วนของทาง YLG เองนะครับคิดว่าทางสหรัฐหรือว่าทางเฟดเนี่ยน่าจะรอในส่วนของผลการเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐก่อนเพื่อดูในส่วนของนโยบายจากทางด้านประธานาธิบดีคนใหม่นะครับว่าจะมีแนวโน้มหรือทิศทางเป็นอย่างไรเพราะว่าการที่ณปัจจุบันเนี่ยตลาดเริ่มมีการคาดการณ์นะครับว่าเฟดอาจจะมีการชิงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพื่อเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งนะครับจากอีกฝ่ายนึงก็เริ่มมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับขึ้นสักหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาแล้วแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยเราหน้าทาง YLG เองยังประเมินน่าจะเป็นลักษณะของการปรับขึ้นในช่วงปลายปีมากกว่าเพราะว่าหากแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหรือทิศทางการเลือกตั้งที่ยังมีความไม่ชัดเจนหรือความผันผวนเรายังถือว่ามีความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในการถอนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปครับค่ะมาดูที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้นอกเหนือจากประเด็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นการปรับพักฐานมากน้อยแค่ไหนคะหรือว่ากรณีของการขึ้นเครื่องหมาย XD ของบรรดาหุ้นต่างๆมันจะมีผลกดดันต่อดัชนีมากน้อยแค่ไหนคะครับในส่วนของตัวดัชนีเซ็ตติดฟิวเจอร์นะครับยังได้รับปัจจัยหนุนจากในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็เริ่มมีการขึ้น XD ในส่วนของหุ้นกลุ่มดังกล่าวออกมานะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ในส่วนของแรงซื้อในส่วนของหุ้นดังกล่าวเริ่มชะลอตัวลง
ประกอบกับในส่วนของทิศทางหุ้นในกลุ่มพลังงานอาจจะได้รับแรงกดดันจากทิศทางราคาน้ำมันดิบที่เริ่มมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในวันนี้นะครับเพราะว่าหลังจากในส่วนของอุปทานน้ำมันหรือปริมาณการผลิตน้ำมันในตลาดโลกที่ยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้น้ำมันเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาขณะที่ในส่วนของทางบาร์เคลย์แบงก์นะครับเริ่มมีการออกมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับทิศทางราคาน้ำมันเพราะว่าบาร์เคลย์มีการออกรายงานว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบทะยานขึ้นหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 20% ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนมีการขายน้ำมันออกมาหรือว่าขายสัญญาล่วงหน้าน้ำมันออกมานะครับซึ่งก็อาจจะเกิดการอ่อนตัวลงหรือปรับฐานลงปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันในส่วนของตัวเซ็ตฟิวเจอร์ที่ถ่วงดัชนีโดยหุ้นในส่วนของกลุ่มพลังงานเป็นหลักนะครับทั้งนี้เนี่ยในระยะสั้นแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวตลาดยังเป็นลักษณะของไซด์เวย์แต่ว่าแรงซื้อที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็แรงขายที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอาจจะทำให้ตลาดมีการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวได้นะครับโดยเราแนะนำว่าให้พิจารณาการดิบตัวของดัชนีหากมีการขยับขึ้นไม่ผ่านระดับ984แล้วมีการอ่อนตัวลงมาหลุดในส่วนของตัวแนวรับระดับ972จะทำให้แนวโน้มหรือดัชนีเปลี่ยนจากไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์ดาวได้นะครับเพราะอาจจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงเปิดสถานะขายที่ระดับ984แล้วก็อาจจะมาจับตาดูในส่วนของตัวแนวรับที่ระดับ972ว่าจะหลุดไม่หลุดถ้าไม่หลุดก็ปิดสถานะทำกำไรแต่ว่าถ้าหลุดลงมาก็การถือสถานะขายสามารถถือต่อได้ครับค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวรุษค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ